อาตมาภาพพระครูปทุมธรรมานุรักษ์เจ้าวาดวัดหนองบัวทองวัดหนองบัวทองตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่1บ้านสวายสอตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วัดหนองบัวทองนี้มีเนื้อที่อยู่21ไร่56ตารางวามีเจ้าวาดการปกครองพัฒนามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันวัดหนองบัวทองมีกุฏิที่พักของสงฆ์อยู่สามหลังมีห้องปฏิบัติกรรมฐานอยู่หนึ่งหลังมีเมนมีเมรุมีโบสถ์ศาลาการเปลี่ยนไว้การจัดกิจกรรมเป็นต้นวัดหนองบัวทองนี้เป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่17และก็ได้จัดปฏิบัติธรรมปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนสัปดาห์วิสาขบูชาแล้วก็สุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีมีพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกามาร่วมเข้าปฏิบัติธรรมด้วยกันประมาณ200กว่าชีวิตและก็ทางวัดก็มีสถานีวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาคลื่น FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันไม่เว้นมีแต่รายการธรรมะฟังรายการธรรมะสดๆเรียกกันว่ารายการพระธรรมนำสุขดำเนินโดยอัตมภาพกับผมพระครูปทุมธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทองตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาบรรยายทุกวันแห่งนี้มีช่องทางที่จะรับฟังกันอยู่หลายช่องทางช่องทางหนึ่งผู้ฟังก็เปิดวิทยุช่องทางที่สองก็คือฟังทางวิทยุออนไลน์ของวัดหนองบัวทองโดย www.wadhnongbuatong.com เราและท่านทั้งหลายก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เช่นเดียวกันส่วนช่องทางสุดท้ายก็คือฟังทาง Facebook วิดีโอไลน์ของวัดหนองบัวทองก็สามารถฟังทั้งเสียงและก็ชมทั้งภาพขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งดังนั้นจึงขอชักชวนเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนและพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปหากว่าท่านมีความประสงค์ต้องการอยากจะปฏิบัติธรรมก็ขอกราบเรียนและเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นในบริเวณวัดของหนองบัวทองนี้ร่มรื่นร่มรื่นเข้ามาแล้วก็สุขสบายสบายอกสบายใจก็ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านทุกคน